ครับซึ่งจริงๆแล้วทางกรมทรัพยากรทางทะเลและฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งได้ตระหนักแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะในทะเลนะครับซึ่งขยะในทะเลเนี่ยปัจจุบันก็เป็นปัญหาโดยเฉพาะเป็นวาระแห่งชาติของประเทศเรานะครับในส่วนของขยะเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องเราเป็นพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำนะครับในพื้นที่ที่รับผิดชอบจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆนะครับโดยได้จัดการพายเรือคายักเก็บขยะชายฝั่งนะครับเพื่อที่เป็นการจริงๆแล้วก็เป็นในจุดของการปลุกจิตสำนึกนะครับเพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในเรื่องการจัดการขยะในทะเลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีส่วนร่วมหลายภาคส่วนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคการศึกษาภาครัฐซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในวันนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะร่วมกันจัดการขยะทะเลเพื่อให้มีการลดในการทิ้งแล้วก็มีการจัดการขยะขึ้นมาเพื่อจัดการคัดแยกแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะขยะทะเลเนี่ยซึ่งเป็นมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหายากไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศอะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่อจะให้มีการได้จัดการได้อย่างให้มีการยั่งยืนต่อไปครับวันนี้ก็เป็นการร่วมกันนะครับของชุมชนนะครับตรงคลองเสาธงตรงนี้คือคลองเสาธงนะครับโดยโรงเรียนนอกกลาแล้วก็กลุ่มนักปั่นจักรยานสะพานบุญแล้วก็ธรรมศาสตร์นะครับที่มาช่วยกันเก็บขยะในอ่าวไทยนะครับเป็นภาพที่น่าดีใจนะครับที่ผู้คนนะครับมาลงเรือช่วยเก็บขยะจากทะเลขยะนั้นเก็บอย่างไรไม่มีวันหมดครับเก็บยังไงก็ไม่หมดเพราะยังมีคนทิ้งมาใหม่การเก็บขยะของเราเนี่ยจึงไม่ได้เก็บขยะเพื่อเก็บขยะอย่างเดียวแต่เก็บขยะนะครับเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนที่เขาทิ้งขยะลงแม่น้ำและทะเลว่าหยุดทิ้งเถอะครับถ้าท่านไม่เลิกหยุดทิ้งพวกผมก็จะเก็บต่อไปนะครับเป็นการชวนให้เลิกทิ้งด้วยการเก็บให้ดูเป็นตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรามาช่วยกันนะครับทำให้ทะเลไทยของเรากลับมาใสสะอาดอีกครั้งหนึ่งนี่คืออาหารของคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้ามีแต่ขยะพลาสติกแล้วกุ้งหอยปูปลามันจะมีมากมายได้อย่างไรก็ต้องเก็บขยะออกไปนะครับเพื่อให้อาหารทะเลของเรากลับคืนมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นภาพที่น่าดีใจมากนะครับขอบคุณครับโทรหาไอ้ตะเจี๊ยบเบสไม่ใช่เดี๋ยวไปโยนตะเจี๊ยบไปลองปลาไอ้เดี๋ยวเพิ่งเอาขยะก๊อปอ่ะโทรหาไอ้ก๊อปอ่ะไอ้เป วันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะนะคะพายเรือเก็บขยะร่วมกันกับพี่น้องเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติพี่น้องนักปั่นสะพานบุญแล้วก็เครือข่ายที่เราทำงานรณรงค์ในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะก็เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องขยะนี่เป็นเรื่องสำคัญของโลกใบนี้ก็ว่าได้เราก็คิดว่าการที่เราลุกขึ้นมาช่วยกันนะคะเป็นคนเล็กๆที่ช่วยกันจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำแล้วก็ขยะในทะเลเนี่ยถ้าเรามาเดินดูก็จะเห็นภาพว่ามันเป็นขยะที่ส่งต่อกันมาจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้มาจากทางภาคเหนือก็มีดูจากฉลากดูจากบรรจุภัณฑ์จะเห็นว่ามันมาจากทั่วทุกพื้นที่เลยมารวมกันอยู่ที่ทะเลดังนั้นก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนในการที่ทำให้เกิดขยะเหล่านี้ด้วยเราก็เลยลุกขึ้นมาช่วยกันค่ะรณรงค์แล้วก็ให้ความสำคัญของการช่วยกันจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ทำร่วมกันหลายๆกลุ่มคนนะคะทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนภาคประชาชนเด็กๆเยาวชนก็มาร่วมกันก็คือถือว่าเป็นการรณรงค์ให้เขาลุกขึ้นมาช่วยกันทำพื้นที่ของตัวเองให้สะอาดเรียบร้อยค่ะสิ่งที่ทำวันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทำให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนในสังคมลุกขึ้นมาทำเป็นต้นแบบ
เราคาดหวังว่าการสร้างตัวอย่างความสำเร็จการที่คนลุกขึ้นมาสร้างสิ่งดีๆอะค่ะเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนในสังคมเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในสภาวะที่โลกมันมีแต่ความเสื่อมโทรมเนาะแต่ว่ามันยังมีคนกลุ่มนึงที่ลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าของการที่จะจัดการดูแลทรัพยากรในชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะช่วยกันสร้างตัวอย่างดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆให้ลุกขึ้นมาทำเป็นกิจกรรมที่สนุกด้วยคึกคักแล้วก็ได้เรียนรู้ได้งานได้เพื่อนและได้พัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะถ้าไม่มีนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับความปลอดภัย